มีกิจกรรมของพรรคพลังประชารัฐค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็เป็นกิจกรรมรถโชว์นะคะคือในแฟนเพจของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วก็นำเสนอเป็นภาพชุดนะคะอันนี้หลังงานนะใช่ในข้อความ Facebook ของคุณสุชาติเนี่ยระบุว่าผมจัดกิจกรรมรถโชว์ในจังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อต้องการนำเสนอผลงานในห่วง3ปีที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทำอะไรต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำในท้องถิ่นเนี่ยจะได้รู้รวมไปถึงทิศทางการทำงานของพรรคพลังประชารัฐที่จะขับเคลื่อนในอนาคตด้วยคุณสุชาติบอกว่าในเขตเนี่ยยังไม่มีส.ส.พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกปัจจุบันจังหวัดสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมก็คือสร้างตัวเลข GDP ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็ที่ชลบุรีเนี่ยถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เลยต้องมารับฟังสภาพปัญหาของคนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาคในทุกมิติส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยสามารถกวาดส.ส.ในพื้นที่ไปได้หลายที่นั่งและการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เชื่อได้เลยว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะคะจะสามารถกวาดส.ส.ได้ครบ10เขตตามเป้าแน่นอนค่ะน้อยกว่านี้ไม่ได้ฮะน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือเรือธงอีกที่หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐนะค่ะแล้วรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานในสายตาของประชาชนค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดนั่นขนาดเรียกได้ว่าการจ้างงานเนี่ยประชาชนเนี่ยลำบากนะแต่มีมาตรการมีโครงการลงไปช่วยเหลือแล้วท่านลงไปลุยเองและเป็นรัฐมนตรีที่นำเสนอเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะอาศัยความเป็นลูกชาวบ้านคือไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองแล้วเข้าใจจริงๆไงประสบความสำเร็จบนพื้นฐานของคนทำงานจริงๆจากระดับต่ำสุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะมีมิติของชีวิตจริงไปเจรจากับซาอุอย่างเงี้ยเขายังเอารูปพ่อที่เคยไปทำงานซาอุใช่ไหมใช่พ่อเป็นแรงงานแล้วก็ล่าสุดพูดคุยเรื่องเจรจาเรื่องคนจะไปทำงานเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเข้าถึงความรู้สึกของคนในระดับฐานรากจริงๆนะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวทีของพลังประชารัฐแน่นอนไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือการปราศัยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคใครว่าลุงป้อมปราศัยไม่เป็นฮะนี่การจัดเวทีที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะนี่นะเหมือนคอนเสิร์ตเลยค่ะอันนี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาแล้วเหมือนตอนที่ปลาใสใหญ่เลยตอนนั้นอ่ะขึ้นลิฟต์เหรออ้าวเป็นลิฟต์ยกขึ้นมาเคป๊อปก็เคป๊อปเหอะนะนี่ลุงป้อมฮะนะแล้วการปลาใสบนเวทีนะโอ้โหพูดถึงเรื่องความรักความจริงใจนะพูดไม่เก่งหรอกแต่พูดคำไหนคำนั้นใจถึงพึ่งได้นี่นะเอาเดี๋ยวลองดูบรรยากาศดูลีลาบางช่วงนะเมื่อวานนี้นะก็ฝากกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีด้วยว่าให้ช่วยเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับผมประทับใจเป็นอย่างมากผมจึงมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่จังหวัดชลบุรีนี้มากหลายคนนะครับความที่เราเป็นคนใจถึงเพิ่งได้เหมือนกันทำให้จังหวัดชลบุรีมีจังหวัดที่มีส.ส.นั้น5คนแล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์1คนและได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรี2คนคือคุณสุชาติชมกลิ่นและคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็ฝากกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีด้วยว่า
ให้ช่วยเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับผมประทับใจเป็นอย่างมากผมจึงมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่จังหวัดชลบุรีนี้ฝากบอกกับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่ว่ารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและทุกๆจังหวัดนั้นอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ประเทศของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนโยบายสำคัญที่สูงสุดของพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้กับพี่น้องประชาจังหวัดชลบุรีในภาคตะวันออกคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะครับซึ่งได้สร้างงานสร้างรายได้กับพี่น้องชาวชลบุรีและพี่น้องภาคตะวันออกให้อยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นที่ดินของพี่น้องประชาชนมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นลำดับนะครับและสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพี่น้องภาคตะวันออกคือการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับนโยบายทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้ได้กล่าวมาแล้วถือเป็นการขอบคุณและตอบแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกคนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและจากใจท่านนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐในการที่จะให้พี่น้องชาวชลบุรีและชาวจังหวัดออกนั้นได้เลือกพวกเราเข้ามารับใช้ขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่อีกใครจะไม่รับเลือกใครจะไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐมีไหมครับใครเลือกพรรคพลังประชารัฐยกมือขึ้นครับจากใจท่านนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐในการที่จะให้พี่น้องชาวชลบุรีและชาวจังหวัดออกนั้นได้เดี๋ยวรีบบอกเลยใครจะเลือกยกมือขึ้น ดูลีลาซะก่อนไม่ธรรมดา ดูลีลาซะก่อน นะคือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการโหวตกฎหมายงบประมาณนะแล้วก็ต่อมาเป็นลำดับนะจนกระทั่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โฟกัสไปที่พรรคพลังประชารัฐเองจะมีการยกเครื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคือลุงเนี่ยมีบารมีอยู่แล้วแต่ลุงเนี่ยจะยืนระยะไหวหรือเปล่าเพราะการห้ำหั่นทางการเมืองหลังจากนี้นะมันโหดมากนะใช่แล้วภาพลักษณ์ระหว่างลุงป้อมเนี่ยกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะซึ่งล่าสุดเลือกตั้งลำปางเนี่ยพรรคร้อยเอกธรรมนัสแพ้นะแล้วผ่านมาถึงว่าเอ้ยเผด็จการประชาฝ่ายพลเอกประยุทธ์เรตติ้งตกเลยแพ้ทั้งที่พรรคของร้อยเอกธรรมนัสตัวร้อยเอกธรรมนัสนี่ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะใช่คือความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยมันจะแก้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยสำคัญค่ะแต่ดูลีลาของลุงป้อมแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาฮะนะคือเห็นมองไกลๆเนี่ยอ่านทะลุเลยว่าที่เดินมาเนี่ยนะสีหน้าแววตาเนี่ยเป็นยังไงอ่านแม้กระทั่งลายเส้นบนใบหน้าออกแววตาเหี่ยวนะแววตาเหี่ยวเนี่ยยังมีอยู่แต่สำคัญคือความไม่ชัดเจนระหว่างลูกน้องคนสนิทกับหัวหน้ารัฐบาลซึ่งเป็นจุดขายมาโดยตลอดก็คือพลเอกประยุทธ์ใช่ตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยจะเป็นตัวถ่วงที่ทำให้เกิดปัญหานะลุงป้อมจะจัดการอย่างไรเนี่ยคือโจทย์สำคัญส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยวันนี้คุณ